สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.สุนัยเป็นวันนี้เป็นรอบของวันจันทร์ที่29 เมษายนครับเป็นรายการรู้เขารู้เราเป็นเรื่องต่างประเทศที่เราจะนำสาระสำคัญของข่าวในต่างประเทศมารายงานท่านเพื่อให้ท่านได้เกิดข้อคิดเกี่ยวกับปัญหาของสังคมไทยบางครั้งก็เป็นเทคโนโลยีวันนี้มีการปรับคณะรัฐมนตรีโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานรู้สึกจะเป็นวันศุกร์หรือไงหรือวันเสาร์เช้านี่ครับก็โปรดเกล้าลงมาแล้วใครเป็นใครรู้กันหมดแล้วปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ส่วนคุณปานปรีพอได้รับเป็นยังยืนยันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเพียงแต่ออกจากตำแหน่งรองนายกพอโปรดเกล้าลงมาเท่านั้นรัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีลาออกเลยไม่เป็นไรครับใครจะสลับกระทรวงไหนยังไงแล้วแต่ที่ผมให้ความสำคัญคือคุณสุทินเพื่อนผมรัฐมนตรีกลาโหมเพราะผมเข้าใจแกดีเห็นใจแกมากลมจะใส่ตอนที่มีข่าวว่าเขาจะปรับออกดังนั้นวันนี้จะต้องพูดถึงคุณสุทินเป็นหลักนะครับบอกวันนี้เลยเอาเพื่อนผมขึ้นมาเป็นพระเอกเลยสุทินคลังแสงบิ๊กทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังอยู่อยากจะฝากความคิดถึงไปหน่อยว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นั้นอย่าคิดว่าจะอยู่ยาวนะครับเพราะอย่างมากที่สุดก็ไม่น่าจะอยู่ประมาณ6ถึงไม่เกิน8เดือนเพราะอะไรเพราะเป้าหมายหลักจริงๆนั้นเพื่อผลักดันให้เกิดเอกภาพเรื่องของเงินดิจิตอลซึ่งเป็นนโยบายเรือธงแจกเงินหมื่นให้กับประชาชน500,000 ล้านดังนั้นในระหว่างนี้ที่คุณสุทินบอกแหมเสียดายถ้าจะออกไปเพราะว่าไม่ยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมืออย่าออมมือนะเพื่อนนะถ้าเพื่อนออมมือแล้วหมดโอกาสแล้วเอาเดี๋ยวจะคุยถึงท่านเปิดหัวอย่างนี้ท่านก็รู้แล้วว่าผมพูดถึงเรื่องการทหารของต่างประเทศไม่ใช่ประเทศไทยแน่นั่นก็คือหุ่นยนต์รบแหลกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางนะครับการทหารเทคโนโลยีก็เข้ามาไปเจือปนเยอะมากถึงขั้นที่บ้านเรากำลังจะเกณฑ์ทหารแต่เมืองนอกเขาเลิกเกณฑ์ทหารแล้วแล้วเขากำลังสร้างหุ่นยนต์มาแทนทหารแล้วคุณสุทินลองฟังเรื่องนี้หน่อยหุ่นยนต์รบแหลกแขกเวอร์ชั่น112ครับแหมวันนี้มีแขกเวอร์ชั่น112จะเป็นยังไงเดี๋ยวท่านลองดูนะครับก็ต้องมีคำถามเกี่ยวกับการทหารหลักๆคุณสุทินก็ต้องเคยได้ยินยิ่งไปนั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมถ้าไม่ได้ยินคำนี้แล้วก็คราวหน้าเขาปลดออกแล้วอย่าว่าเชียวแนวคิดกองทัพไทยเรามีแนวคิดนี้วางแนวไว้นานแล้วนะครับเพราะเราเป็นประเทศเล็กเราจะทำให้กองทัพใหญ่โตมีทหารเยอะๆไม่ไหวแล้วครับแต่แนวคิดนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติสักทีแนวคิดกองทัพไทยให้จิ๋วแต่แจ๋วคือเล็กแต่ไฮเทคชีวิตนี้เราจะได้เห็นไหมเพื่อนๆแสดงความเห็นกันหน่อยนะครับชีวิตนี้ท่านอาจจะไม่ได้เห็นเลยหรือจะได้เห็น1ไม่ได้เห็นเลย2ได้เห็นความคิดเรื่องจิ๋วแต่แจ๋วนั้นชื่อมันก็บอกแล้วมันเป็นสำนวนติดตลาดพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งชื่อจิ๋วคนรุ่นปัจจุบันอาจจะไม่รู้แล้วท่านเป็นคนมีอิทธิพลมากทางการทหารและการเมืองเพราะท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกตัวเล็กอายุก็ยังน้อย
เสร็จแล้วท่านออกจากทางผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการสมัครรับเลือกตั้งนะไม่เหมือนอยุธนะท่านเดินทางไกลครับ20,000ไมล์เหมือนกันนะครับอีสานเขียวพลเอกชวิตเสนอว่ากองทัพต้องจิ๋วแต่แจ๋วแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้มันหายไปไหนครับคุณสุธีลองตามหน่อยเดี๋ยวผมจะคุยกับให้ทราบเรื่องนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับคุณสุธินช่วยกดไลค์แล้วก็ให้ไปถึงหูถึงตาแกหรือกดแชร์ให้แกด้วยผลโพลเมื่อวันเสาร์ครับผมถามผลโพไปในสุนัยทีวีมีผู้กดโพ 3,617 ท่าน 500,000 ล้านนายกแจกเงินหมื่นให้ประชาชนแต่ผู้ว่าแบงค์ชาติเสนอสวนด้วย4โครงการท่านเชื่อว่าโครงการของใครจะแก้เศรษฐกิจได้ในสุนัยทีวีปรากฏว่าเชื่อความเห็นนายกเชื่อนโยบายนายกแจกเงินหมื่นแก้วิกฤตได้ 83% เชื่อเจ้าผู้ว่าเสนอ4โครงการแก้วิกฤตได้ 17% ครับความคิดเห็นของท่านนั้นจะมีบทพิสูจน์ในอนาคตเรื่อยๆนะครับท่านได้ใช้มันสมองของท่านเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับแต่ยิ่งใหญ่ในรายการของสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับทุกๆวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์ในสุนัยแฟนคลับ 1,631 ท่าน 85-15% ครับโอเคนะแน่นอนครับต้องมีผู้สนับสนุนรายการยิ่งวันนี้ Voice TV ปิดตัวไปแล้วก็ขอเพื่อนๆช่วยชักชวนสมาชิก Voice TV มาเป็นสมาชิกสุนัยทีวีสถานีต่อต้านเผด็จการเต็มรูปแบบไม่มีการอิดเอื้อนนะครับไม่เหมือน Voice TV นะครับ Voice TV อยู่ในประเทศไทยบางอย่างยังพูดไม่ได้แต่สุนัยนี่พูดได้เต็มที่ขอบพระคุณคุณทิพย์นิวมากนะครับล่าสุดท่านได้ช่วยเหลือเมื่อวันเสาร์ครับซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์ช่วย20เหรียญผมออกอากาศเสร็จผมไปครอบหน้าจอไม่ทันต้องขอโทษคุณทิพย์นิวด้วยครับเลยต้องเข้าไปค้นในจอโน้ตบุ๊กที่มันตั้งโต๊ะตัวเล็กหน่อยครับคุณทิพย์นิวนี่บริจาคซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์ช่วยทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤหัสเสาร์หรือจันทร์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านก็ช่วยซื้อ20เหรียญเมื่อวันพฤหัสท่านก็ช่วยซื้อ20เหรียญเวลาครอบหน้าจอยในโน้ตบุ๊กมันจะยาวอย่างนี้ครับตัวเล็กๆอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าท่านซื้อผมจะรีบครอบไว้แล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนคุณโยฮันมาลีครับคุณโยฮันมาลีได้ช่วยมาเป็นสมาชิกนะครับ VIP ครับซื้อสมาชิก VIP ขอยินดีต้อนรับนะครับขอบพระคุณมากครับเอาละเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่เรื่องราวของบิ๊กทินสักหน่อยนะครับเพื่อให้เราได้ใครรักบิ๊กทินก็เสนอท่านหน่อยกดไลค์จะได้ให้ท่านลองเอาเรื่องนี้ไปคิดครับตอนนี้มีข่าวที่สำคัญนะครับผมจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีทางการทหารที่จะคุยกับท่านคือหุ่นยนต์รบแหลกแขกเวอร์ชั่น112คุณสุทินคลังแสงผมเอาขึ้นมาเป็นหน้าปกเพราะว่าผมอยากให้คุณสุทินได้เอาความคิดอันเนี้ยไปลองปรับปรุงใช้ในการปรับปรุงกระทรวงกลาโหมอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าจะได้ให้คุ
ุณสุทินจะได้มีฐานะยั่งยืนเพราะว่าผมเห็นเมื่อครั้งสุดท้ายมีข่าวว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีสุทินจะตกกระป๋องแหมเป็นห่วงเพื่อนแต่เจ้าว่าเป็นห่วงก็ไม่ได้เพราะเคยแนะนำไปแล้วหลายเรื่องกับทำเฉยเพราะทำเฉยมันก็ไม่มีผลงานสิเป็นรัฐมนตรีไม่มีผลงานก็แน่นอนนะครับก็ต้องออกโดยเฉพาะพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยนี้ใครก็รู้ว่าแนวทางการบริหารของท่านทักษิณตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วว่าเมื่อวันนี้กลับมาเนี่ยไม่มากก็น้อยท่านก็มีอิทธิพลทางความคิดรัฐมนตรีต้องมีประสิทธิภาพถ้าไม่มีการปรับปรุงวิธีการงานต่างๆเลยนั้นเหนื่อยหน่อยวันนี้นะครับเมื่อ2วันมาแล้วนี่มีกองทัพเรือทหารเรือ 6,000 คนมาขึ้นหาดที่แหลมฉบังนะครับหนังสือพิมพ์ลงข่าวกองทัพเรือสหรัฐยกพลขึ้นบกที่ท่าเรือแหลมฉบังมีทหาร 6,000 นายขึ้นมาพักผ่อนที่พัทยาเงินสะพัดประมาณ100ล้านแม่เจ้าโวยข่าวเมืองไทยแทนที่จะลงในทางที่เป็นอย่างเข้าใจให้มันโพสิทีฟหน่อยกลับกลายไปลงทำนองว่าสุภาพสตรีของเราจะต้องไปหากินกับทหารอเมริกันแม่ผมมาอยู่ที่อเมริกานี่ความคิดผมเปลี่ยนไปเยอะครับในอดีตสงครามเวียดนามนั้นทหารที่ไปรบในเวียดนามเนี่ยจะมาพักรบอยู่ที่พัทยาแล้วก็จะมีการขายบริการผู้หญิงกันเยอะแยะเมื่อ 4-50 ปีก่อนผมก็รู้สึกว่าทหารอเมริกันเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้นี่ผมว่าสถานการณ์ไม่เหมือนกันในอดีตนั้นเป็นตายเท่ากันนี่ไปรบที่เวียดนามกลับมาพักผ่อนก็หาความสุขกันวันนี้เขาก็มาพักผ่อนตามวาเคชั่นของเขาแล้วก็ข่าวก็ลงไปทำนองว่ามีผู้หญิงจะไปขายบริการกับทหารผมว่าคิดผิดคิดใหม่สิครับผมจะเห็นใจสุภาพสตรีนะครับถ้าเขาจะใครเขาจะไปขายบริการนั่นก็เป็นเรื่องที่ความยากจนของเขาผมมาอยู่ที่นี่ได้พบเมียฝรั่งที่ติดตามสามีที่เป็นทหารมาอยู่ที่นี่เป็นเรื่องเป็นราวมีชีวิตอยู่เป็นปกติบางคนอาจจะถูกเรียกว่าเมียเช่าอะไรก็แล้วแต่ความยากจนนั้นมาผสมผสานกลายมาเป็นแม่บ้านอยู่อเมริกาเต็มเลยครับเพราะผมเดินทางทั่วอเมริกาแล้วที่สำคัญก็คือแม่บ้านเหล่านี้กลายเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายประชาธิปไตยเป็นกำลังสำคัญของพุทธศาสนาเป็นญาติโยมที่มาตั้งหลักตั้งฐานเป็นกำลังสำคัญของวัดนะครับผมว่าวันนี้ฝรั่งถ้าเขาจะชอบผู้หญิงไทยมาเจอกันก็อันนี้มันน่าเห็นใจนะครับคนยากคนจนผู้หญิงไทยคนยากคนจนเปลี่ยนชีวิตดังนั้นอย่าไปใช้ภาษาอะไรที่มันว่ากล่าวประณามกันแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าฝรั่งก็อาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปอีกนะครับเขาไม่ได้ไปรบเขามาประจำการดังนั้นเขาอาจจะนัดลูกนัดเมียบินมาเที่ยวเขามีสตังค์เนี่ยใช่ไหมบินสตังค์ก็บินมาเที่ยวที่พัทยาส่วนใครจะได้ผัวได้โอกาสนี้เป็นผัวเป็นเมียกันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็ผู้หญิงไทยตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามนี่ที่มาอยู่ที่นี่วันนี้ก็สามีตายขอโทษก็ได้รับบำนาญครับกินบำนาญของผัวต่ออีกมีสวัสดิการถ้าอยู่เมืองไทยก็อดตายนะครับนี่เลยเล่าให้ฟังที่ผมพูดถึงเรื่องนี้นั้นก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าวันนี้เนี่ยท่านเห็นทหารเรืออเมริกันมาขึ้นบกแต่รู้ไหมครับว่าอเมริกากองทัพอเมริกากำลังจะพัฒนาไปสู่ทหารจะกลายเป็นใช้หุ่นยนต์แทนแล้วครับ
ดังนั้นเรื่องนี้ล่ะจะค่อยคุยกันให้เห็นถึงสิ่งที่คุณสุทินเป็นรัฐมนตรีกลาโหมควรจะรับรู้เรื่องไฮเทคโนโลยีพวกนี้เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดท่านแต่มาดูข่าวสักนิดเถอะครับคุณสุทินนี่น่าเห็นใจที่สุดโผคณะรัฐมนตรีบอกว่าออกแล้วนี่ข่าวตั้งแต่กลางเดือนเมษาก็บอกว่าสุทินหลุดสุทินกับชนนั้นชนด้านหลุดทั้งคู่เอาเข้าจริงๆสุทินยังอยู่ครับแต่ชนนั้นชนด้านหลุดหมอชนด้านหลุดขอโทษทีแม่ยังหวัดยังติดตามอยู่เมื่อวันที่28โปรด9แล้วมติชนฉบับเดียวกันบอกว่าโปรด9แล้วครม.เศรษฐา 1/1 ตามโผเป๊ะชนหน้าหลุดเสียเฮงนั่งรัฐมนตรีช่วยอ้าวแล้วตามโผผมนี่ก็ไหนบอกว่าสุทินหลุดไม่หลุดนี่ครับผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะคุณสุทินนั้นในช่วงก่อนนั้นรูปจะเป็นอย่างนี้ครับก่อนที่กำลังระหว่างที่จะมีการประกาศโปรด9ว่าตกลงหลุดหรืออยู่เนี่ยข่าวว่าสุทินนี่หลุดจากรัฐมนตรีกลาโหมปรากฏว่าลมจะใส่จริงๆท่านไม่ได้ลมใส่นะแต่ว่าท่านติดยาดมคุณวาสนาด่านน่วมก็เอารูปนี้มาบรรยายบอกสุทินลมจะใส่ดูเถอะท่านสุทินท่านสุทินก็ให้สัมภาษณ์ว่าแหมเสียดายเสียใจถ้าจะถูกปรับออกเพราะว่ายังเวลายังไม่พอในการพิสูจน์ฝีมือแล้วก็รายการข่าว IO ก็ใส่สุทินกันเต็มที่หาว่าทักษิณไม่ยอมรับดอกไม้ของสุทินสุทินหลุดแน่ไม่หลุดครับเห็นไหมผมถึงบอกว่าการปรับรัฐมนตรีนี่มั่วเยอะในระหว่างที่มั่วเนี่ยใครที่จิตอ่อนรัฐมนตรีคนไหนจิตอ่อนนี่หน้าตาก็เลยเหลือหลาแบบสุทินเห็นไหมสุทินยามนี้แม้แต่มาลายยังถูกเมินแล้วดูรูปนี้สิครับหาว่าสุทินนี่ทักษิณมาให้พบโอ้โหภาพเพื่อนผมนี่หงอยสุทินยอมรับขอพบทักษิณหลายครั้งแต่โดนไล่กลับมาทำงานของตัวเองก่อนท่านทักษิณไม่ได้ไล่มันนี่ไม่ได้มาแก้ตัวให้แต่เป็นช่วงที่ท่านทักษิณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลช่วงนั้นยังพบใครไม่ได้เพราะว่าสื่อนี่มันจับจ้องหาว่าป่วยไม่ป่วยจะเล่นการเมืองอะไรต่อมีอะไรช่วงนั้นน่ะนี่คือข่าวลงข่าวเมื่อวันที่12มีนาเป็นช่วงที่ใครก็ยังไม่ได้พบทักษิณดันเอาข่าวนี้ไปรวมกับข่าวปัจจุบันสุทินก็เลยหงอยเลยครับไปกันใหญ่สุทินรับเคยขอพบทักษิณข่าวลงกันอย่างนี้หมดเอานะที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อให้คุณสุทินที่บอกว่าแหมเสียดายไม่ได้ติดยึดตำแหน่งแต่เสียดายยังไม่ได้แสดงฝีมือฟังผมแล้วแสดงฝีมือเลยนะคุณสุทินคงจำได้สมัยที่ท่านพลเอกชวลิตแต่ตอนนั้นคุณสุทินยังไม่ได้เป็นส.ส.พลเอกชวลิตเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ขยับมาทั้งที่ยังไม่เกษียณอายุนะลาออกมาเป็นผู้นำพรรคความหวังใหม่แล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านเสนอกองทัพไทยว่าจิ๋วแต่แจ๋วนั่นหมายความว่าตัวกองทัพนั้นเนี่ยจำนวนต้องไม่มากเพราะว่าต้นทุนของงบประมาณนี่มันค่าแรงงานมันเยอะควรจะไปเพิ่มประสิทธิภาพที่ไฮเทคโนโลยีปรากฏว่าข้อเสนอของพลเอกชวลิตนั้นตอนที่ท่านยังมีอำนาจบารมีอยู่นั้นกองทัพดูกระฉับกระเฉงจิ๋วแต่แจ๋วพอท่านหมดอำนาจไปเบอะบะเหมือนเดิมครับคุณสุทินครับวันนี้ปัญหาเรื่องการเกณฑ์ทหาร
หรือยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นหัวใจสำคัญของประชาชนที่เขาสนใจเรื่องนี้แล้วจำนวนทหารนั้นเนี่ยท่านไปดูที่ท่านเอาแนวคิดของพลเอกชวลิตมาปรับปรุงสิเพราะท่านเองก็ไปเยี่ยมพลเอกชวลิตทำให้กองทัพจิ๋วแต่แจ๋วถ้าใครจะบอกว่าท่านสุทินเป็นครูบ้านนอกไม่มีความรู้ไม่มีละครับนักการเมืองมันรู้ได้ทั้งนั้นวันนี้นักวิชาการฝ่ายทหารที่ก้าวหน้าก็มีตั้งเขามาเป็นที่ปรึกษาแล้วหาทางทำให้กองทัพเนี่ยมันจิ๋วแต่แจ๋วให้เล็กแล้วเพิ่มประสิทธิภาพของไฮเทคโนโลยีเข้าไปแต่ว่าเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนั้นผมฝากไปเลยนะท่านสุทินที่ท่านบอกว่ายังเสียดายเวลาท่านยังไม่มีเวลาพิสูจน์ฝีมือเร่งพิสูจน์ฝีมือเดี๋ยวนี้วันนี้นโยบายเรื่องทหารท่านใช้วิธีการให้ทหารสมัครใจเข้ามาเป็นทหารพลทหารให้ปูนบำเหน็จผลประโยชน์ให้แต่ปรากฏว่าคนก็ยังไม่ค่อยมาเพราะอะไรเพราะว่าปรัชญาหลักของกองทัพไทยมันเป็นกองทัพขี้ข้าเป็นกองทัพขี้ข้าของเจ้านายท่านต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์นี้ลองไปศึกษาเรื่องนี้เรื่องจิ๋วแต่แจ๋วอันที่หนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพไฮเทคโนโลยีเข้าไปอันที่สองเรื่องการยกเลิกกฎหมายเกณฑ์ทหารนั้นผมรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแน่นอนครับวันนี้พรรคเพื่อไทยอาจจะยังไม่อยากปะทะกับทหารที่จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่ท่านสุทินต้องรู้ว่านโยบายของพรรคเนี่ยเขาไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายเราเป็นรัฐมนตรีมันต้องมีความคิดเองความคิดที่จะฝากไว้คือขอให้ท่านตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมการยกเลิกการเกณฑ์ทหารศึกษาข้อกฎหมายศึกษากำลังพลศึกษาอะไรต่างๆให้พร้อมถ้าท่านยังไม่ทำอีกท่านจะถูกกระแสลุมใส่ท่านอย่ามาโอดครวญอะไรอีกโดยเด็ดขาดผมเคยแนะนำท่านแล้วว่าท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นที่จับตาของประชาชนท่านจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันตัวท่านนั่นคืออย่าไปปกป้องทหารอะไรที่ทหารผิดไม่ต้องไปปกป้องเพราะประชาชนนี่เขารู้เช่นเห็นชาติของความเน่าเฟะในระบบทหารเต็มที่แล้วดังนั้น 7-8 เดือนที่ผ่านมานั้นท่านอ่อนมากเรื่องนี้ท่านจึงไม่มีภูมิคุ้มกันนี่ดีนะปัญหาภายในการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นภายในรวมไทยสร้างชาติมันถูกล็อกด้วยตัวรัฐมนตรีเลยไม่สามารถจะเอาไอ้เจ้านัทพลไอ้นัทพลพลเอกนัทพลเนี่ยมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมได้ถ้ามานั่งช่วยกลาโหมเมื่อไหร่ท่านก็หลุดทันทีครับดังนั้นวันนี้ท่านจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องนี้เรื่องการเกณฑ์ทหารผมเสนอท่านแล้วนะโอเคเกณฑ์ได้ไม่ได้ก็ยกเรื่องได้ไม่ได้มันต้องได้สิกฎหมายอ่ะฝ่ายค้านก็พร้อมจะช่วยอยู่แล้วถ้าบอกว่าท่านจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วท่านหลุดจากรัฐมนตรีกลาโหมให้มันรู้ไปสิแล้ววันนี้ท่านก็ให้เตรียมการจัดทำแผนไว้เลยตั้งคณะกรรมการศึกษาเลยอันที่หนึ่งอันที่สองไฮเทคโนโลยีจิ๋วแต่แจ๋วแนวคิดของพลเอกชวลิตนี้เนี่ยท่านควรจะได้พิจารณาผมเอารูปท่านสุทินคู่กับหุ่นยนต์มาให้เป็นฉากให้ท่านเห็นวันนี้กองทัพสมัยใหม่ของอเมริกาเนี่ยเขาเตรียมการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่จะเอาหุ่นยนต์เข้ามาประจำในกองทัพแล้วผมพูดอย่างนี้ท่านไม่ต้องไปว่าโอ้ยประเทศเรายังจนอยู่อย่าพูดคำว่าจน
เพราะว่าเศรษฐกิจมันต้องมีวันดีสิครับถ้านายถ้ารัฐมนตรีรู้สึกว่าประเทศกูจนเลยไม่ต้องคิดอะไรก็อย่าไปเป็นรัฐมนตรีนะยิ่งวันนี้เศรษฐากำลังกระตุ้นเรื่องระบบเศรษฐกิจงบประมาณก็จะต้องโตขึ้นเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นคนท่องเที่ยวมากขึ้นเตรียมการไว้ก่อนแนวคิดเราวันนี้มีสายสัมพันธ์ดีกับอเมริกาอยู่แล้วเรื่องไฮเทคโนโลยีเฉพาะไอ้ยุทธนั่นแหละที่มันยึดอำนาจมันเลยต้องไปสวามิภักดิ์ต่อจีนเขาใครก็รู้ว่าวันนี้เทคโนโลยีทางการทหารระหว่างจีนกับอเมริกานั้นยังคาบกันไม่ติดวันนี้ผมจะรายงานให้ท่านทราบว่าเขาเตรียมการที่จะใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนทหารแล้วในขณะที่บ้านเรายังต้องเกณฑ์ทหารกันอยู่จะไหวเหรอเพราะว่าเรายังมีกรอบวิธีคิดเป็นระบบขุนนางที่จะต้องเอาทหารเข้ามาเยอะๆมารับใช้เป็นมือเป็นตีนบริการซักกางเกงในซักเสื้อในเนี่ยนี่ตามสำนวนเดิมเนี่ยนะฮะดังนั้นวันนี้หุ่นยนต์เนี่ยกำลังถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพที่ในนโยบายของอเมริกานะครับที่มีอักษรย่อว่า ขอท่านโทษดาป้านะฮะดาป้าตัวนี้ก็คือหน่วยงานวิจัยทางเทคโนโลยีของอเมริกาที่จะใช้หุ่นยนต์เข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญของกองทัพเรื่องนี้ไม่ใช่พูดเล่นๆนะครับวันนี้มีการทดสอบให้หุ่นยนต์เป็นเหมือนทหารลาบนะครับในการจะยิงปืนเผชิญหน้านะครับกับฝ่ายศัตรูเพื่อจะเซฟชีวิตของประชาชนเซฟชีวิตของทหารเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับโอ้โหอเมริกานี่เรื่องนี้สำคัญมากคนตายคนหนึ่งนี่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งเกษียณเงินบำเหน็จบำนาญพิเศษแล้วเขาจะผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาอย่างที่ท่านเห็นนี้ยิงปืนได้ต่อสู้ได้เหมือนกับมนุษย์เลยคำว่าหุ่นยนต์ไม่ได้หมายความว่าเป็นรูปร่างแบบที่เราเห็นเหมือนคนเท่านั้นอีกอันหนึ่งเราก็เรียกหุ่นยนต์แต่จริงๆมันคือ AI นะครับคือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าอยู่ในส่วนประกอบของกิจการเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆที่เรารู้จัก AI นั่นแหละแต่วันนี้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนอกจากที่ผมเคยรายงานให้ท่านเห็นว่าเทสลาเขาก็ผลิตหุ่นยนต์ดังนั้นไอ้ตัวเทคโนโลยี AI ต่างๆเนี่ยมันกำลังเข้ามาสู่กระบวนการทหารอันนี้มันปิดกั้นไม่ได้อยู่แล้วครับวันนี้เขาได้ทดลองถึงขั้นใช้กระบวนการนี้ควบคุมเครื่องบินลบแล้วมาดูข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AP เห็นไหมฮะสำนักข่าว AP พาดหัวว่าบททดสอบนักบินหุ่นยนต์นักบิน AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะควบคุมเครื่องบินรบขับไล่สำหรับโดนเครื่องบินรบในอนาคตเตรียมการแล้วนี่ AP วันนี้ข่าวส่วนใหญ่จะเป็นข่าวทางด้านเทคโนโลยีทางการทหารนะครับไม่ใช่ข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วไปอย่างที่ผมเคยนำมาเรียนท่าน CNN อัลจาซีราไม่ใช่อันนี้ก็จาก Defense News นี่คือรูปเครื่องบินที่ถูกควบคุมโดยหุ่นยนต์แล้วครับนะ Defense News กองทัพอากาศสหรัฐกำลังทดสอบการต่อสู้แบบ Dogfight นี่ถ้าแปลกันตรงๆก็คือหมากัดกันนะแต่จะแปลเป็นสำนวนเขาเรียกง่าย
คือการต่อสู้กันระยะประชันชิดเผชิญหน้าเหมือนกับหมากัดอย่างเงี้ยเหมือนหมาสองตัวกัดกันอย่างเงี้ยเอาเครื่องบินรบต่อเครื่องบินรบมาเผชิญหน้ากันเครื่องบินรบอันหนึ่งนะครับควบคุมโดย AI อีกเครื่องบินรบหนึ่ง F-16 เนี่ยควบคุมโดยมนุษย์มาเผชิญหน้ากันแล้วสู้กันแบบยิงกันนี่เป็นบททดสอบของบริษัท Lockheed นะฮะ Sky News ครับมีการเผยแพร่การทดสอบการต่อสู้แบบ Dogfight ระหว่างเครื่องบินรบที่บังคับโดย AI กับเครื่องที่บังคับโดยนักบินจริงเป็นครั้งแรกอีกสำนักข่าวหนึ่งเป็นสำนักข่าวด้านการทหารนะ Fastnet สหรัฐเตรียมทหารเตรียมหาขอโทษสหรัฐเตรียมการทดสอบการต่อสู้แบบด็อกไฟระหว่างเครื่องบิน F-16 ที่ใช้ AI ควบคุมและเครื่องบินที่ใช้นักบินควบคุมในเนื้อข่าวผมจะสรุปเนื้อข่าวมาให้ท่านดูกองทัพอากาศสหรัฐได้ประกาศเผยเปิดเผยบททดสอบในการทดสอบซึ่งประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องบินขับไล่แบบใหม่โดยดัดแปลงเครื่องบินที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยดัดแปลงใช้ AI เข้าไปเป็นพื้นที่ของเครื่องของนักของคนขับเครื่องบินให้กลายเป็นสมองกลของ AI เพื่อใช้สั่งการเครื่องบินแทนมนุษย์เขาเอาเครื่องบิน F-16 เนี่ยครับมาจัดใหม่แทนที่จะมีคนนั่งก็ใช้ AI เข้าไปควบคุมระบบทั้งหมดเครื่องบินที่ใช้ในการดัดแปลงคือเครื่องบินของ Lockheed Martin อันนี้เป็นบริษัทเจ้าใหญ่นะครับเป็นผู้ผลิตเครื่องบินรบของเอกชนที่ขายกองทัพอากาศของอเมริกาเป็นเครื่องบินของ Lockheed Martin รุ่น X-62A Vista ซึ่งกองทัพอากาศสหรัฐได้ทดลองนำ X-62A AI นี่ใช้หุ่นยนต์แล้วนะเข้าต่อสู้กับเครื่องบิน F-16 ที่มีมนุษย์เป็นคนขับและก็ซึ่งกองทัพได้เปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จในการทดสอบในการต่อสู้แบบด็อกไฟแต่ยังประเมินผลเรื่องชัยชนะยังไม่ได้ 100% แต่ในการทดสอบครั้งนั้นเขาว่าไอ้เจ้า AI ชนะการต่อสู้แบบด็อกไฟหรือการต่อสู้ทางอากาศระยะประชันชิดเป็นการต่อสู้ระหว่างเครื่องบินรบ2ลำขึ้นไปโดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ปืนกลขีปนาวุธและกลยุทธ์การบินเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามเจ้า AI ได้แสดงบทบาทที่มีประสิทธิภาพดีกว่านักขับเครื่องบินมนุษย์อย่างไรมันสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือมันจะเชื่อฟังคำสั่งอย่างเคร่งครัดสามารถอดทนต่อแรงกดดันทุกสถานการณ์ได้สบายหากต้องเจอกับภารกิจที่ท้าทายคือมันไม่ต้องหวาดกลัวเลยนี่ครับทหารนี่จะต้องฝึกจิตใจนะอย่าหวาดกลัวในระยะเสี่ยงตายเนี่ยไอ้นี่ไม่รู้เรื่องมันไม่เกี่ยวเลยนี่ครับเขาบอกว่ามันไม่ต้องรับแรงกดดันอันนี้เลยครับไอ้ AI แต่อาจจะไม่คำนึงถึงหลักศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นอ๋อแน่นอนเวลาต่อสู้เผชิญหน้ากันศีลธรรมมันไม่มีอยู่แล้วไอ้เจ้า AI นี่ไม่รู้ด้วยเหมือนกันอาวุธที่ควบคุมโดย AI เป็นประเด็นถกเถียงในกองทัพมานานหลายปีนะครับแต่เขาบอกว่าตามข่าวโดยอีลอนมัสก์เป็นหนึ่งในผู้เรียกร้อง
ไม่ให้ใช้ AI กับระบบเครื่องจักรสังหารคืออีลอนมัสก์นี่เขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่เห็นด้วยที่จะเอาหุ่นยนต์หรือระบบ AI เนี่ยไปใช้ในระบบการสังหารในทางการสงครามว่างั้นเถอะแต่สุดท้ายกองทัพอเมริกาก็ให้เหตุผลว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการโจมตีเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เครื่องจักรเสมอไปอย่างน้อยก็เฉพาะตอนการต่อสู้นี่ครับพูดถึงนะครับหน่วยงานนี้ของอเมริกาชื่อ DARPA DARPA เนี่ยนะฮะเป็นหน่วยงานวิจัยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกองทัพอากาศสหรัฐได้รายงานถึงความคืบหน้าของโครงการ Air Combat Evolution ที่ใช้ AI ขับเครื่องบินรบโดยรายงานว่าได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบครั้งนี้ระบบ AIของ DARPA โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning เรียนรู้การรบแบบ Dogfight ผ่านซิมูเลเตอร์ก่อนเมื่อทดสอบจนพอใจแล้วจึงนำมาใช้ขับเครื่องบินรบจริงโดยเป็นเครื่องรุ่น X-62A Vista สำหรับซ้อมรบที่มีนักบินฉุกเฉินนั่งไปด้วยในการครั้งนี้ยังเขาบอกยังมีคนนั่งไปด้วยคนหนึ่งนะแต่ไม่ได้ทำอะไรคอยดูกลไกต่างๆและจะแซงได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุนี่ครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยภารกิจต้องมากำหนดภารกิจให้ต้องรบบนท้องฟ้าต่อสู้กับ F-16 ที่มนุษย์ขับDARPA หน่วยงานของอเมริกานี่นะครับบอกว่าการซ้อมรบแบบด็อกไฟนี้เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมักเกิดอุบัติเหตุชนกันเองอยู่บ่อยครั้งเขาป้องกันที่จะชนกันนะฮะเลยต้องมีนักบินควบคุม AI ไปอีกตัวนึงก่อนเวลาฝึกก็บอกเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมักจะเกิดอุบัติเหตุชนกันเองไอ้แบบด็อกไฟนี่นะจึงเป็นบททดสอบที่ดีว่า AI ทำงานได้มากน้อยแค่ไหนผลสอบประสบความสำเร็จด้วยดีและทีมวิจัยจะทดสอบ AI ในสถานการณ์แบบนี้ต่อไปอีกกองทัพอากาศสหรัฐได้มีแผนการที่จะนำปัญญาประดิษฐ์นี้มาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอย่างเป็นทางการหลายปีมาแล้วครับท่านด็อกเตอร์สุทินครับตามข้อมูลที่ผมเอามาจากสำนักข่าวสงครามต่างๆนี่เขาบอกว่าอเมริกาได้เตรียมการใช้มาตั้งแต่ปี2018แล้วมีการวิจัยแล้วก็เตรียมทดสอบนะครับโดยผู้บริหารโครงการได้กล่าวรายงานเรื่องนี้ไว้ว่าตั้งแต่ปี2018หน่วยงานวิจัยขั้นสูงของทหารสหรัฐ DARPA นี้มีระบบ AI Dogfight ที่สมบูรณ์แบบและพร้อมในการนำมาใช้ในงานแล้วซึ่งก็จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งครับยังไม่บรรจุนะครับยังอีกใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการที่จะบรรจุไว้บนเครื่องบินลบแบบ F-15 หรือ F-16 ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงในอนาคตที่เครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐจะเป็นแบบการบินที่ไร้คนขับหมดที่สำคัญสิ่งที่กล่าวนั้นจะเป็นเป้าหมายต่อไปของกองทัพอากาศสหรัฐอ่านจบรายงานนี้ท่านจะเห็นนะครับว่ากองทัพไทยยังอยู่ห่างมากเรายังอยู่แค่จะเกณฑ์ทหารหรือยกเลิกเกณฑ์ทหารแต่ท่านสุทินอย่าหมดกำลังใจเอาแนวคิดนี้ตั้งที่ปรึกษา
พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนักการทหารอีกหลายคนที่ก้าวหน้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็มีครับผมทราบมาว่าจริงๆในกองทัพเนี่ยทหารที่มีแนวคิดประชาธิปไตยทหารที่มีแนวคิดต้องการสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างกองทัพให้ทันสมัยเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วที่เป็นแนวคิดดั้งเดิมของพลเอกชวลิตนี่มีครับแต่ท่านวางความคิดของตัวเองหรือยังที่จะเซตอัพเรื่องนี้รีบทำโดยเร็วคราวหน้าถ้าจะมีข่าวเขาจะปลดออกจะได้ไม่ต้องพูดคำว่าเสียดายเวลาเหลือเกินเวลายังน้อยไปเสียดายที่ผ่านมายังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือทำซะวันนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับเพื่อให้ถึงหูถึงตาท่านบิ๊กทินหน่อยเรื่องความเชื่อเป็นปัญหาใหญ่ของการพัฒนาประเทศนะครับโดยเฉพาะความเชื่อที่งมงายเนี่ยมันจะมาบล็อกขัดขวางการพัฒนาสังคมให้ทันสมัยความงมงายในความเชื่อนั้นจะถูกก่อรูปทางประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นมักจะเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาแล้วในความเชื่อทางศาสนานั้นที่เรามองว่าเป็นความบริสุทธิ์นั้นมันจะถูกแอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองเรื่องราวอย่างนี้ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ในอดีตเราจะเจอเป็นปกติครับเพียงแต่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะเราคุ้นเคยหรือชินกับมันแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของยุโรป100-200ปีการปฏิวัติทางศาสนาหรือการทำลายความเชื่อการต่อสู้ทางความเชื่อมันก็เกิดขึ้นแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยท่านอยากจะจำแนกความล้าหลังของสังคมของประเทศของมนุษย์เราดูได้ครับในแอฟริกาบางพื้นที่ยังมีความเชื่อแบบงมงายในเรื่องศาสนาดังนั้นโครงสร้างการปกครองอำนาจทางการเมืองก็เป็นแบบชนเผ่าและหัวหน้าเผ่าก็คือผู้เผด็จการนั่นเองในประเทศที่เจริญแล้วที่ผ่านกระบวนการมานี้เนี่ยถามว่ายังมีความเชื่อเหล่านี้หลงเหลือไหมมีครับในสหรัฐอเมริกายังมีความเชื่องมงายอีกเยอะครับความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อทางวัฒนธรรมของเขาเพียงแต่เขาแยกเรื่องความเชื่อทางศาสนาออกจากการเมืองแล้วถือว่าความเชื่อเป็นอิสระที่ไม่เราไม่กระทบกันใครจะเชื่ออะไรก็เรื่องของท่านจะพิสูจน์ความถูกต้องไม่ต้องโต้แย้งกันไม่เป็นความขัดแย้งกันถือว่าแยกส่วนไม่งั้นตีกันตายแต่มีความเชื่อบางอย่างในอเมริกาเนี่ยครับอยู่กันเป็นกลุ่มครับพวกแอมมิชเมนโนไนพวกแอมมิชความเชื่อทางศาสนาแบบโบราณอยู่กันแบบไม่ใช้ไฟฟ้ายิ่งกว่าสันติอโศกนะไม่ใช้ไฟฟ้าใช้รถม้ารัฐบาลเขาก็ปล่อยให้อยู่ไปแต่ความเชื่อนั้นจะผิดกฎหมายไม่ได้นะไปกระทำการข่มขืนกระทำทำเราเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า15ไม่ได้กฎหมายมีแต่ความเชื่อทั่วไปเป็นสิทธิ์ของท่านดังนั้นวันนี้เราจะพูดในเรื่องความเชื่อของสังคมแล้วเป็นความเชื่อที่มันเป็นเรื่องแล้วเรื่องราวในประเทศอินเดียท่านจะเห็นนะครับความเป็นอินเดียนั้นมีหลายชาติพันธุ์แล้วเราคนในอินเดียก็มักจะชื่นชมตัวเองว่าฉันเป็นประเทศแห่งคุณธรรมเหมือนคนไทยอะครับก็เชื่อว่าเป็นประเทศแห่งคุณธรรมในขณะเดียวกันความยากจนเราก็ภูมิใจกับความยากจนแต่ผมบอกท่านนะครับความยากจนของสังคมนั้นมันไม่เคยปราณีใครสังคมที่ยากจนแล้วรัฐไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากผลผลิตของรัฐต่ำเนี่ยสุดท้ายมนุษย์ก็ป้นกันกินแย่งกันกินการคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ก็จะเยอะอย่างในสหรัฐอเมริกานั้นยังมีคนยากจนอยู่แต่เขามี
เขาจัดระบบใหม่คุณจะเชื่ออะไรก็เรื่องของคุณแต่คุณมีรัฐสวัสดิการคุณมีรายได้ขั้นต่ำช่วยเหลือถ้าคุณยากจนจริงๆก็มีฟู้ดสแตมป์คุณไปขอฟู้ดสแตมป์จากโซเชียลsecurity ได้เขาให้อาหารผ่านคูปองหรือสแตมป์ที่ว่านี่นะครับที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเพียงแต่ว่าไม่ได้พัฒนาไปสู่การเมืองการปกครองของอินเดียของเราก็มีความเชื่อเรื่องศาสนาแล้วความเชื่อศาสนานี้ก็แฝงไปในทางการเมืองพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยภาษาอังกฤษบังเอิญคนไทยไม่ค่อยคุ้นนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกพระรามนะรัชกาลที่1เขาเรียกรามหนึ่งรามา1เพราะเป็นวัฒนธรรมเชื่อมระหว่างพุทธกับพราหมณ์ตัวกษัตริย์จึงเป็นตัวแทนของศาสนาพราหมณ์ชื่อที่ใช้ก็ใช้เป็นรามาวันรามาเฟิร์สพระรามที่1พระรามที่2วันนี้ก็เป็นพระรามที่10รามา10ก่อนหน้านั้นก็เชื่อในศาสนาฮินดูเหมือนกันไม่งั้นจะมีพระนารายณ์นะชื่อพระนารายณ์ดังนั้นวันนี้ที่เราจะคุยถึงกันนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อในอินเดียแต่ความเชื่อในอินเดียนั้นถ้าเราจะเข้าใจง่ายขึ้นเราลองทำความเข้าใจเปรียบเทียบกับความเชื่อในการเมืองไทยก่อนท่านจะเห็นว่าความเชื่อในทางการเมืองไทยนั้นมันถูกแฝงตัวในรูปของการเมืองคือกษัตริย์รามา1รามา2รามา3เนี่ยจึงกลายเป็นสมมุติเทพแล้วก็สร้างหลักการว่าสมมุติเทพนี้มีความสำคัญมากเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจแล้วก็กลายมาเป็นกฎหมายมาตรา112กฎหมายมาตรา112นี้ก็ทำให้เกิดคดีอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับเช้าวันนี้วันจันทร์เนี่ยนะครับบังเอิญนี่ช้าไปนิดเดียวเป็นการอ่านคำพิพากษาคุณอานนท์ซึ่งมีหลายคดีเหลือเกินนะครับคุณอานนท์ได้เปิด Facebook เชิญชวนร่วมฟังคำพิพากษาคดี112นะครับคดี112เป็นคดีที่3ของอานนท์นำพาการปาศัยในม็อบครบรอบ1ปีเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์คงจำได้นะครับเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ของคุณอานนท์แล้วก็วันที่29คือเช้าวันนี้นะฮะเวลา 9:00 นห้อง703ถามว่าติดไหมผมก็คิดว่าคุณอนนท์ก็คงไม่รอดนะคงไม่รอดนะครับมีคนโพสต์รูปนี้กันเยอะแยะเป็นกำลังใจให้คุณอนนท์นี่คือความขัดแย้งทางสังคมจากความเชื่อที่เชื่อมโยงกับศาสนามาเป็นการเมืองมาเป็นมาตรา112แล้วก็ห้ามปฏิรูปห้ามพูดถึงห้ามถามถึงใครถามถึงใครจะเสนอปฏิรูปก็เตรียมยุบพรรคนี่ครับเราเข้าใจได้นะอย่างนี้นะคุณมีการโพสต์รูปคุณอนนท์กับลูกชายเพราะคุณอนนท์นี่ยังพูดง่ายๆว่าคดีคุณอนนท์นี่ไม่รู้อนาคตติดตลอดไปละว่างั้นเถอะจนกระทั่งเรื่องของคุณอนนท์เนี่ยกลายเป็นท็อปปิกที่สหประชาชาติเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวและให้ยกเลิกมาตรา112สหประชาชาตินั้นได้เรียกร้องให้ยกเลิก112เพราะเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมากมาไม่รู้กี่ครั้งนะครับต่อเนื่องมาตลอดจนกลายเป็นหลักการของสหประชาชาติแล้วว่า112เนี่ยเป็นปัญหาดังนั้นใครเจอคดี112นะครับไปร้องเรียนเอามาลี้ภัยนี่เขาให้เลยครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ UN
เรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีต่ออานนท์อานนท์นำพาและผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112คือเรื่องของอานนท์นี่ผมไม่สามารถจะลำดับได้นะครับเพราะต้องใช้เวลาเยอะมากว่าตกลงคดีนี้แจ้งความเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่ศาลพิจารณายังไงจะตัดสินเมื่อไหร่เยอะไปหมดนี่เลยศาลประจักษ์ชัยเขาใช้วิธีการเรียกร้องไปเลยนะครับหลายคนครับไม่ใช่คนเดียวของอานนท์เพนกวินและอีกหลายคนเพนกวินก็เจอนี่หมายเรียก12มาอีก2หมายเพนกวินก็เจอและอีกหลายๆคนซึ่งผมคงไม่ได้เอามาอธิบายกับท่านแต่ผมเอามาให้ท่านเห็นว่าคดีความของเยาวชนไทยในเรื่อง112เนี่ยเป็นรูปธรรมหนึ่งของความเชื่อทางสังคมที่พัฒนาไปสู่การเมืองแล้วกลายเป็นบันบทบัญญัติของกฎหมายในอินเดียไม่มีกษัตริย์ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแต่ฝังด้วยความเชื่อในหลายศาสนาซับซ้อนไปหมดรัฐบาลเองก็ไม่อยากจะกำหนดเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่ว่ามันไม่ได้เพราะคนก็เชื่อแต่ไม่ได้เอาศาสนามาเป็น112หมิ่นประธานาธิบดีหรือหมิ่นกษัตริย์เพราะไม่มีกษัตริย์แต่ว่าลักษณะคล้ายๆกันคือไม่ต้องเอาเหตุผลถ้าคุณไปแตะศาสนาไม่ว่ารูปการใดๆเป็นความผิดทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ ขอประทานโทษนะครับแหมวัดยังไม่หายดีผมให้ท่านดูรูปนี้เป็นฉากเป็นรูปถ้าเราคนไทยนะพอรู้ว่ารูปนี้น่าจะเป็นพระรามแต่อินเดียดูรู้หรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วเรื่องนี้กลายเป็นปัญหารูปวาดของไทยเนี่ยครับรามเกียรติ์ไทยกับรามเกียรติ์อินเดียนี่แม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเอาดูรูปวาดแล้วผมว่าเข้าใจกันยากครับเพราะจากอินเดียทศกัณฐ์สิบหน้ามาเป็นทศกัณฐ์เมืองไทยนี่สิบหน้ามันกันแต่หัวแหลมนะครับพระรามก็มีลายกระหนกติดข้างๆคุกข้างๆเต็มไปหมดอย่างภาพนี้ที่ท่านเห็นมีคนเอาภาพของพระรามเนี่ยไปพิมพ์ไว้ในจานกระดาษผมเข้าใจว่าพิมพ์จากประเทศไทยครับเพราะลายเส้นที่ปรากฏอยู่ในจานกระดาษและที่เป็นปัญหาเกิดคดีความขึ้นที่อินเดียนี้ไม่ใช่ลายของอินเดียแน่ครับเป็นลายของไทยครับเอานะอันนี้ผมก็ยังหาสืบความไม่ได้แต่ใช่แน่ๆดูได้จากอันนี้นะครับจากจานกระดาษเต็มๆนี่ครับรูปพระรามกับทศกัณฐ์เหมือนโขนในไทยนะครับแล้ววาดรูปเนี่ยมันมีลายกระหนกด้วยอินเดียเขาไม่มีลายกระหนกนะดังนั้นภาพนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นความผิดละเมิดต่อพระรามอินเดียมันก็แปลกไปอีกแบบนึงนะอินเดียดูรู้เลยเนี่ยพระรามก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเอากันจนเป็นเรื่องได้แล้วเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องเป็นคดีความโดยเริ่มจากอาหารอันนี้เขาเรียกเบอร์ยานี่ผมดูรายละเอียดแล้วคุณสมบัติท่านเปิดเข้าไปดูก็ได้นะครับเข้าไปใน Google หรือเข้าไปใน YouTube BIRYANAจะมีรายการอาหารเบอร์ยานี่เยอะไปหมดผมดูแล้วคือข้าวหมกไก่ครับ นะเป็นข้าวหมกไก่แบบไทยๆแล้วนี่แหละครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของอินเดียแล้วมีคนขายข้าวหมกไก่เสิร์ฟลูกค้าเอามาใส่จานพระรามครับพระรามลบกับทศกัณฐ์
กลายเป็นปัญหาถือว่าดูถูกพระรามซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นเทพที่อินเดียเชื่อถือในศาสนาฮินดูแต่ดูแล้วมันไม่เหมือนพระรามอินเดียเลยครับแต่เขาเชื่ออย่างนั้นเรื่องนี้ในปากีสถานก็ทำเบียร์นี่ขายเหมือนกันแต่ไม่มีปัญหาเพราะปากีสถานเป็นมุสลิมเอาไปใส่จานอย่างนี้ก็คงไม่มีใส่จานพระรามก็ไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ปากีสถานชิคเก้นเบียร์นี่นี่นะครับนี่เป็นข้าวหมกไก่ปากีสถานก็วัฒนธรรมเดียวกันนั่นแหละครับผมให้ท่านดูก่อนท่านจะได้จินตนาการได้ว่าเออมนุษย์เรานี่มันก็เป็นเรื่องเป็นราวได้ถึงขนาดนั้นนี่นะครับผมให้ท่านดูอีกทีหนึ่งจานกระดาษทำเป็นจานกระดาษซะด้วยนะผมอยู่เอออินเดียจะพิมพ์ขายเหรอเผลอๆพิมพ์ไปจากพาหุรัตเนี่ยละมั้งที่ประเทศไทยเนี่ยแถวสำเพ็งเนี่ยละมั้งเห็นไหมที่ผมวงแดงเนี่ยคือรูปของพระรามกำลังเป็นรูปแบบขนนะเหมือนรูปฝาผนังของวัดพระแก้วผมพยายามจะไปหารูปฝาผนังพระแก้วที่รูปอย่างนี้ผมว่าคุ้นหูคุ้นตานะแต่ไม่มีครับอย่างนี้แหละครับเป็นรามเกียรติ์ไทยแน่นอนอินเดียดูแล้วจะบอกว่าต้องเคารพพระรามใช่หรือไม่ผมว่าไม่น่าจะใช่นะแต่ว่าเอาเถอะนี่ผมให้ท่านดูเพื่อเห็นเปรียบเทียบว่านี่คือรามเกียรติ์แบบไทยจะมีลายกนกดังนั้นไอ้พระรามทศกัณฐ์ที่มีลายกนกอยู่ในจานกระดาษนั้นมาจากผนังโบสถ์วัดพระแก้วแน่นะครับนี่ครับรามเกียรติ์ไทยวาดแล้วมันต้องอ่อนช้อยมีลายกนกเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูอินเดียไม่ใช่แน่ครับดังนั้นรูปอย่างเนี้ยถ้าไปพิมพ์ใส่จานแล้วไปใส่อาหารในประเทศอินเดียมีปัญหาแน่ๆนะครับมีปัญหาแน่ๆนี่คือรูปรามเกียรติ์ฝาผนังของวัดพระแก้วที่ผมพยายามจะเอามาให้ท่านดูเปรียบเทียบกับพระรักพระรามของอินเดียนี่คือตัวพระรามต่างๆในวรรณกรรมของไทยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับอินเดียครับอินเดียพระรามพระลักษมณ์นางสีดาเป็นยังไงอย่างนี้ครับของจริงเป็นอย่างนี้อันนี้ภารตะแน่นอนถ้าเอารูปอย่างนี้ไปพิมพ์ใส่จานสิคนอินเดียเห็นรู้ทันทีทศกัณฐ์อินเดียก็เป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ทศกัณฐ์ไทยเห็นไหมฮะดังนั้นรูปทศกัณฐ์ที่สู้กับพระรามในจานกระดาษนั้นไม่ใช่ของอินเดียแน่ของอินเดียต้องเป็นอย่างนี้ครับผมก็ไปหามาให้ท่านดูปรากฏว่าเรื่องนี้เกิดเหตุขึ้นเพราะมีคนเอาจานกระดาษไปเสิร์ฟอาหารเบียร์นี่ขายอยู่ที่กรุงนิวเดลีนี่คือหนังสือพิมพ์อินเดียทูเดย์ลงครับวันนี้ไม่ได้อ้างหนังสือพิมพ์ตะวันตกนะครับเพราะเป็นเรื่องอินเดียอย่างนี้ในอเมริกาไม่มีอเมริกาอาจจะไม่สนใจเพราะอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไปลงข่าวอเมริกาลงข่าวยุโรปนี่ไม่เข้าใจผมเก็บข่าวนี้มาจากข่าวต่างประเทศในอินเดียเพื่อให้ท่านดูเพื่อจะเปรียบเทียบกับสังคมไทยอินเดียทูเดย์เกิดความวุ่นวายภายหลังจากการเสิร์ฟข้าวหมกไก่ผมเลยแปลเบอร์ยานี่เป็นข้าวหมกไก่นะบนจานกระดาษรูปพระรามในกรุงนิวเดลีต่อไปครับอินฮินดูสถานนี่หนังสือพิมพ์สำนักข่าวฮินดูสถานตำรวจเดลีนิวเดลีนะฮะตำรวจเดลีคุมขังเจ้าของร้านขายอาหารที่ถูกฟ้องร้องว่าเขาขายข้าวหมกไก่บนจานข้าวที่มีรูปพระรามในกรุงเดลีครับสงสัยอินเดียก็คงจะคล้ายๆกับเรานะเราเรียกกรุงเทพก็ไม่เรียกกรุงเทพมหานครนะนิวเดลีก็เดลีพอ Time of India เจ้าของร้านในกรุงนิวเดลีถูกขังคุกช่วงเวลาสั้นๆข้อหาเสิร์ฟข้าวหมกไก่ในจานรูปพระราม
สถานีโทรทัศน์นิว18ช่อง18เจ้าของร้านในกรุงนิวเดลีถูกขังคุกช่วงเวลาสั้นๆข้อหาเสพข้าวหมกไก่ในจานรูปพระรามคำว่าจำคุกขังคุกเวลาสั้นๆน่าจะเป็นลหุโทษเพราะอะไรเพราะมีคนประท้วงครับมีคนประท้วงตำรวจก็หมดปัญญากูจะทำไงวะเนี่ยก็มีศาสตร์กฎหมายเกี่ยวกับศาสนาก็เอามาปรับใช้แต่ก็ไม่ใช่โทษหนักหัวข่าวจึงพาดหัวว่าขังคุกในระยะเวลาสั้นๆนะครับอันนี้เป็นสำนักข่าวอีกอันนึงคือวีวอนอันนี้เราเห็นทั่วๆไปเขาก็ลงข่าววีวอนคนชายคนหนึ่งที่ถูกคุมขังข้อหาเสพข้าวหมกไก่มีรูปพระรามบนจานข้าวใช้แล้วก็ทิ้งลงขยะเลยคงสงสัยจะโกรธตรงนี้นั่นเนี่ยถ้าเป็นจานกระเบื้องคงไม่มีปัญหามั้งนะครับกินแล้วมีบุญกุศลนะกินบนจานกระเบื้องพระรามแต่อย่างว่านะครับตอนนี้ไม่มีใครกล้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวนี่แหละคือมาตรฐานของสังคมผมสรุปข่าวให้ท่านดูแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านดูบรรยากาศสักหน่อยเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันเข้าขั้นจลาจลเหมือนกันเว้ยเห็นไหมฮะโกรธกันเลยครับเห็นรูปรามเกียรติ์ไทยครับบนจานกระดาษก็เข้าใจอินเดียก็เลยทึกทักว่าเป็นพระรามแน่ๆแต่จริงๆมันไม่น่าจะใช่เลยเพราะพระรามอินเดียกับพระรามไทยมันคนละเรื่องกันเลยรูปไม่เหมือนกันตำรวจในกรุงนิวเดลีได้คุมขังเจ้าของโรงแรมและร้านอาหารข้อหาใช้รูปพระรามในจานข้าวใส่ข้าวหมกไก่เป็นจานแบบใช้แล้วทิ้งเป็นรูปพระรามหนึ่งในเทวดาที่ได้รับความเคารพนับถือสูงสุดของอินเดียแต่ของอินเดียทานนี่ไม่ยอมบอกว่ารูปนี้เป็นรูปพระรามแบบสไตล์ไทยนะนี่ผมวินิจฉัยไปเองรายละเอียดลงไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ก็วันไหนอ่ะน่าจะเป็นวันที่21ที่แล้วนะครับไม่ใช่อาทิตย์ที่ผ่านมานะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ตอนบ่ายของทางตอนเหนือของกรุงนิวเดลีแถบเมืองจาฮังกิปุริโดยองค์กรศาสนาฮินดูท้องถิ่นได้ฟ้องร้องว่าเจ้าของร้านได้เสิร์ฟข้าวหมกไก่บนจานที่มีรูปพระรามให้กับลูกค้าตอนแรกพวกเขาก็ไปสอบถามก่อนที่จะไปแจ้งความเห็นไหมฮะเจอพระรามแจ้งลูกน้องลูกศิษย์พระรามแจ้งความแล้วจากรายงานของสื่อท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเขาแจ้งความมีโดยกล่าวหาว่ามีรูปพระรามบนจานกระดาษข้อความนี้ได้รับการประสานงานจากเจ้าของโรงแรมคนหนึ่งคนที่ถูกดำเนินคดีนี่ก็ไม่ได้สู้มั้งข้อหาว่าเฮ้ยใช่พระรามหรืออันนี้มันไม่ใช่พระรามนะมันอาจจะเป็นพระอินทร์ของเมืองไทยก็ได้นะแต่ว่าเขาไม่สู้คดีนี่ก็ยอมสารภาพก็เลยติดคุกไปเมื่อทีมเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบว่ามีคน 2-3 มีคนจำนวนหนึ่งชุมนุมกันประท้วงอยู่ที่หน้าร้านอาหารเมื่อเจ้าหน้าที่บอกว่าจะดำเนินการสอบสวนเรื่องราวนี้ให้อย่างเหมาะสมตามกฎหมายแขกก็จบยอมสงบลงเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าเจ้าของร้านถูกคุมขังตามกฎหมายผมไม่รู้กฎหมายของเขาก็คงจะเป็นกฎหมายความสงบเรียบร้อยของเขาเนี่ยนะฮะมาตรา107/151เป็นการคุมขังเพื่อป้องกันภายหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวและจานที่มีรูปพระรามก็ถูกยึดไปทำลายหมดในที่สุดแล้วเรื่องนี้ไม่มีการบันทึกเป็นคดีความครับแปลกไงข่าวก็ลงละเอียดดีนะไม่มีการบันทึกเป็นคดีความมีแต่การสอบสวนพิสูจน์ทราบและมีการกระทำผิดเมื่อผู้ต้องหายอมรับก็ติดคุกสั้นๆ
จบข่าวเพื่อให้ท่านเห็นบรรยากาศนะครับของบรรยากาศที่แขกโกรธไปประท้วงกันที่หน้าร้านขายอาหารเบอร์ยานี่นะครับก็พอให้ท่านได้เห็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูข่าวประจำรายการกันआप इस तरह की तस्वीरों को देखकर क्या कहना चाहोगे पहले आप वीडियो देखिए बिरयानी की प्लेटों पे देखो श्री राम जी की तस्वीर है भगवान राम की तस्वीरों पर रखकर बेच रहा था चिकन बिरयानी मच गया बड़ा बवाल जी हां ये मामला जहांगीरपुरी का है जहां आए दिन बड़ी बड़ी वारदात सामने आती रहती है इस बार एक चिकन बिरयानी वाले को रंगे हाथों पकड़ा गया जहां वो भगवान राम की तस्वीरों पर चिकन बिरयानी बेच रहा था खबर लगने पर बजरंग दल वालों ने बिरयानी वाले को खूब मारा पीटाऔर इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए बिरयानी वाले को पुलिस के हवाले कर दिया बता दे पुलिस इस मामले पर अभी भी कड़ी कार्रवाई कर रही है ท่านเห็นบรรยากาศนะครับอาจจะฟังยากหน่อยนะครับเอานี่เสียงในฟิล์มเดี๋ยวดูข่าวต่อไปครับข่าวประจำรายการวันนี้เป็นข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติอายุก็19พรรษาครับก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วล่ะครับปีหน้าก็ครบ20การเมืองไทยที่เรารอคอยแม้จะต้องรอคอยเพื่อจะรู้ในระยะเวลานานตั้งแต่การสิ้นพระชนของพระองค์พาโดยทางราชสำนักไม่ประกาศแต่ว่าเป็นที่รู้กันเนี่ยและคำถามตั้งแต่วันที่14ธันวาเมื่อปีก่อนนู้นที่พระองค์พาท่านเกิดฮาร์ทแอทแทคว่าพระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่ไหมและถ้าไม่มีแล้วเนี่ยทำไมจึงสำนักพระราชวังจึงนิ่งเฉยและการประกาศราชทายาทจะมีประกาศเมื่อไหร่ผมคิดว่าสถานการณ์คงใกล้แล้วนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าลูกเธอเป็นทางการนั้นที่เป็นผู้ชายคนเดียวก็คือพระองค์ทีส่วนเรื่องของคุณอ้นจะเข้ามาเมืองไทยจะเป็นเรื่องของข่าวสารว่าคุณอ้นจะมาเป็นตัวสำรองมาเป็นตัวเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าในกระแสข่าวการเมืองในราชสำนักวันนี้น่าจะไม่มีผลด้านหลักน่าจะจับตาที่พระองค์เจ้าทีปังกรนี้และเชื่อว่าในปีนี้ครบ 72 พรรษาของในหลวงรัชกาลที่10วันที่28กรกฎาคมแล้วก็อายุเดินหน้าของพระองค์ทีปังกรก็จะครบ20ในปีต่อไปนี่นะฮะผมว่าเราก็จะได้เห็นข่าวหรือทิศทางการเมืองของข่าวในราชสำนักที่ในประเทศไม่กล้าวิเคราะห์เลยเนี่ยก็จะต้องเห็นครับการประกาศองค์รัชทายาทจะต้องเกิดขึ้นนี่ผมไม่ได้บอกเมื่อไหร่นะแต่ว่าให้เรารู้ว่านี่คือการจับทิศทางทางการเมืองไทยข่าววันนี้เป็นอื่นไม่ได้ครับข่าวปรับคณะรัฐมนตรีเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้แต่ข่าวที่ใหญ่กว่าปรับคณะรัฐมนตรีก็คือข่าวการลาออกของรัฐมนตรีต่างประเทศคือคุณปานปีวันที่28เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาการที่มีการทูลเกล้าขึ้นไปให้ในหลวงทรงพระปราภิไธยนั้นแล้วก็ข่าวว่าวันศุกร์นะครับเมื่อวันที่27ขึ้นไปเนี่ย28ก็ลงมาแล้วประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วอันนี้เราต้องมองให้เห็นถึงสัญญาณความคล่องตัว
ของรัฐบาลเศรษฐาด้วยนะครับเมื่อทูล9วันเดียวปั๊บอีกวันนึงลงมาเพราะว่าการทูล9ขึ้นไปนั้นไม่มีกำหนดว่าจะลงมากี่วันพระองค์ท่านก็จะใช้เวลาทรงตรวจสอบอะไรได้ทั้งนั้นดังนั้นความไวอย่างนี้น่าจะบอกเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าการเมืองในภาวะการปัจจุบันภายใต้การนำของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยกับความสัมพันธ์กับวังน่าจะราบรื่นคำว่าน่าจะราบรื่นนี่ไม่ได้ราบรื่นตลอดนะครับน่าจะราบรื่นในอีกระยะหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์นะครับมันเป็นแค่ระยะหนึ่งอันนี้คือการจับตาทางการเมืองดังนั้นทันทีที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาบอกรัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่ท่านก็เห็นข่าวแล้วนะครับการบอกตามประกาศของราชกิจจานุเบกษานี่ก็ต้องบอกว่าใครลาออกก่อนในการลาออกนี้ก็จะเริ่มต้นที่นายปานปีลาออกจากรองนายกเขาจะประกาศคนที่ลาออกแล้วก็ประกาศคนที่รับแต่งตั้งแต่ใครจะไปคิดได้ล่ะครับว่าการลาออกของนายปานปีกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาทันทีก็คือการนะครับกลายเป็นว่าเป็นการลาออกจากรองนายกรัฐมนตรีเลยนี่คือปัญหาใหญ่นะครับที่กำลังเกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้แล้วก็คงจะวิจารณ์กันอีกหลายวันข่าวประกาศกิจจานุเบกษาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองเมื่อชัดเจนแล้วคุณปานปีก็ลาออกผมยังไม่วิจารณ์คณะรัฐมนตรีทั้งคณะแต่จะไขข้อข้องใจในหัวใจของประชาชนเท่าที่กุมสภาพได้ขณะนี้คือเรื่องของคุณปานปีและทิศทางใหญ่ของการปรับคณะรัฐมนตรีเอาทิศทางใหญ่ของการปรับคณะรัฐมนตรีก่อนครับวันนี้จะจบสิ้นการเก่งการวิเคราะห์ข่าวของหนังสือพิมพ์ต่างๆว่าปรับครม.ใครจะเข้าใครจะออกท่านดูเถอะครับท่านดูด้วยตัวท่านเองโดยเฉพาะถ้าไม่รู้ก็ไปทบทวนดูจากข่าวของสุไดทีวีสื่อมวลชนส่วนใหญ่ทายผิดเกือบหมดครับเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์หลายอย่างโดยเฉพาะเงื่อนไขในพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้สภาพมุ้งเนี่ยมันถูกทำลายไปนานแล้วโดยวัฒนธรรมมุ้งในพรรคผมเล่นการเมืองมา20กว่าปีผ่านกระบวนการปรับคณะรัฐมนตรีหลายครั้งวัฒนธรรมมุ้งในพรรคก่อนที่จะมีทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมพรรคการเมืองแบบมุ้งมุ้งซึ่งจะยุ่งมากแต่ว่ามันจะมีตัวเบรกว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่เปลี่ยนแปลงมากขนาดนี้ผมบอกท่านแล้วว่าเมื่อไม่มีมุ้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะเปลี่ยนจนนาทีสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ว่าผมยังจะไม่วิจารณ์ว่าใครเข้าใครออกคนนั้นได้คนนี้เสียทิศทางการเมืองจะเป็นยังไงจะขอไว้ก่อนจะไปเก็บเอาไว้วันพฤหัสแต่บอกท่านว่าหัวใจของการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ดูจากตัวรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้านหลักนี่นะฮะคือการวางจุดหนักที่นโยบายเรือธงการแจกเงินดิจิตอล500,000,000,000ใครที่บอกว่าทันทีที่แจกก็จะฟ้องร้องจะแจ้งความจับเชิญเลยครับใครที่บอกว่าจะฟ้องศาลหรือจะไปร้ององค์กรอิสระเชิญเลยครับมีแนวทางของรัฐบาลวันนี้แม้จะไม่ได้เป็นเอกภาพ 100% แต่ผมเชื่อว่า 80-90% เดินหน้าเรื่องนโยบาย
เงินดิจิตอล500,000 ล้านนี้อย่างแน่นอนดังนั้นตัวเศรษฐาจึงมาเป็นนายกตำแหน่งเดียวออกจากรัฐมนตรีคลังแล้วตั้งเซตรัฐมนตรีคลังในนามของพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่ว่างั้นเถอะว่าการและรองอีก4คนเพื่อรับงานเงินดิจิตอลเต็มที่แล้วถ้าใครได้ติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์ของผมที่ไม่วูบวาบผมบอกว่าไม่ต้องห่วงแจกแน่เพียงแต่เวลาในที่สุดแล้วเวลาก็จะต้องเลื่อนออกไปให้หลังจากพฤษภาให้ไอ้สวชุดนี้มันหมดอำนาจแล้วความแข็งแกร่งของสภาพการทางการเมืองโดยภาวะวิสัยมันก็เกิดขึ้นเองแล้วยิ่งเห็นการโปรดเกล้ารัฐมนตรีลงมาอย่างรวดเร็วก็ยิ่งทำให้เรารู้สายสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับวังค่อนข้างจะกระชับนโยบายก็จะเดินหน้าเรื่องของเงินดิจิตอลนี่คือจุดสำคัญที่สุดนะครับของการปรับรัฐมนตรีครั้งนี้ส่วนใครผิดหวังใครได้สมหวังยังไงนั้นไปว่ากันอีกทีทันทีที่ประกาศคุณปราณปีก็ลาออกทันทีเพราะว่าการปรับรัฐมนตรีนั้นเดิมท่านเป็นทั้งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในหนังสือการลาออกของท่านไม่มีเนื้อความจริงที่จะบอกท่านก็บอกแต่เพียงว่าไม่ประสงค์จะทำงานนี้แต่โดยเนื้อความต่างๆการบทวิเคราะห์อาจจะหลายความเห็นซึ่งถูกบ้างผิดบ้างยังไม่แน่ผมก็เช่นเดียวกันถูกหรือผิดยังไม่รู้แต่จะบอกข้อมูลให้ท่านทราบแต่ก่อนจะบอกข้อมูลอยากให้ท่านดูนิดนึงว่าการประเมินการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างเลอะเทอะของสื่อและของนักวิชาการมีมากจนพี่น้องเราเสียเวลาไปกับเสียเวลาและเสียประสาทไปกับการโฆษณาผิดๆถูกๆเหล่านี้เยอะมากผมถึงไม่ให้ความสำคัญต่อรายละเอียดไงฮะในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาแต่แน่นอนครับสื่อมวลชนในเมืองไทยเขาก็ต้องขายข่าวนั่นขายข่าวนี่ขายว่าจะมาแบบนี้คนนี้จะออกคนนี้จะเข้าคนนี้ขัดแย้งกับคนนั้นจนกระทั่งมองว่าเกิดความขัดแย้งที่จะเอาคุณชัยยามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อจะไปจกเอาเงินสวัสดิการของคนงานมาใส่เงินในดิจิตอลเลอะกันไปใหญ่แล้วก็จะให้รัฐมนตรีแรงงานของพรรคภูมิใจไทยออกไปนี่ดูความเลอะเองนะฮะนี่ดูความเลอะของข่าวต่างๆที่วิเคราะห์กันเลอะเทอะวันนี้ไม่มีคุณชัยยาพรหมมาออกจากกระทรวงเกษตรไม่มีเหตุผลอื่นที่จะมานั่งกระทรวงแรงงานมากระเทือนต่อให้เหลือโครงพรรคภูมิใจไทยเขาไม่ปรับเลยก็อยู่นิ่งคุณชัยยาก็ออกเพราะปัญหาความขัดแย้งในกระทรวงเกษตรเอาแค่นี้ก่อนแล้ววันหลังมาคุยใหม่ ส่วนเรื่องคุณปานปีเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกท่านขอให้ท่านมาดูหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ไม่มีข่าวอะไรเลยนอกจากปรับครม.และก็โดดเด่นที่สุดคือการลาออกของคุณปานปีรัฐมนตรีต่างประเทศทันทีที่รู้ข่าวมีการปรับออกเลยก็เลยกลายเป็นข่าวซ้อนเข้าไปในข่าวใหญ่หน้าหนังสือพิมพ์กับข่าวพระองค์ทีนี่เป็นไฟบังคับที่ทุกฉบับจะต้องลงข่าววันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ทีนะครับอายุครบ19ปีอย่างที่ผมกราบเรียนท่านไปแล้วในไทยรัฐก็บอกว่าโปรดเก้าครม.นิด2ปานปีส่งจดหมายลาออกทันควันเห็นไหมนี่เป็นหัวใจพูดง่ายๆว่าลาออกจนกระทั่งหนังสือพิมพ์บางฉบับลงข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ไม่ทันเดลินิวก็เช่นเดียวกันครับบอกหลุดรองนายกปานปีออกแดงขู่ปรับชนหน้างานสะดุดเสื้อแดงไม่ต้องไปขู่แล้วครับคุณชนน่านไม่ได้หลุดไปอย่างนั้นส่วนที่คุณชนน่านจะพูดจาอย่างนั้นอย่างนี้ที่ออกมาเป็นคลิปนั้นก็เป็นอารมณ์ของมนุษย์
คุณชนน่านไม่ได้ตกต่ำขนาดนั้นแต่อย่าทำตัวเองให้ตกต่ำนะผมบอกท่านก่อนนะคนถ้าขึ้นอายุคนชนน่านนี่ก็60แล้วนะขึ้นมาขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วครับดังนั้นถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนนั้นอดทนใจเย็นๆนะครับรอเพราะพรรคเขาก็มีความเป็นธรรมเท่าที่ผมรู้พรรคเขามีความเป็นธรรมในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณชนน่านวิจัยจนกระทั่งเสียหายเรือรถจะวิ่งออกนอกถนนนะครับมติชนโปรดเจ้าแล้ว6รัฐมนตรีใหม่พ้น4ครม.เศรษฐา1ปรากฏว่าหน้า1หนังสือพิมพ์เจ้าวันนี้มติชนลงข่าวคุณปานปรีดาออกไม่ทันครับข่าวสดก็ลงข่าวลาออกไม่ทันต้องมาลงออนไลน์แทนไทยโพสต์ลงทันปานปรีชิ่งเศรษฐา2นะครับส่วนองค์ทีก็เป็นข่าวทุกฉบับแนวหน้าลงทันนะครับแต่แนวหน้ามีมาแปลกครับโจกสนใจสมัครสว.อยากรับใช้พี่น้องประชาชนเอ๊ะโจกนี่สงสัยฟังรายการสุนัยทีวีมั่งบอกโจกไม่มีทางเส้นทางเดินในสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตันแล้วดูบทวิเคราะห์ที่ผมมาเป็นฉากๆให้ท่านดูแล้ววันนี้ผมก็บอกว่าโจกน่าจะออกในเส้นทางการเมืองมาไวกว่ากำหนดครับแนวหน้าบอกโจ๊กสนใจจะสมัครสว.แล้วอย่าเพิ่งไปสมัครสว.คุณโจ๊กเตรียมการสมัครส.ส.ดีกว่าจัดตั้งพรรคการเมืองหรือจะทำแนวร่วมกับพรรคการเมืองในการเมืองหนึ่งแล้วก็คุมเสียงภาคใต้ในภาวะที่เกิดสูญญากาศภาคใต้ที่พรรคประชาธิปัตย์ก็สูญสลายแล้วในภาคใต้ส่วนพรรคประชาธิปัตย์สาขา2คือรวมไทยสร้างชาติก็น่าจะหมดสภาพแต่ว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนะคุณโจ๊กนะอย่าไปเทคโอเวอร์ผิดที่เข้านะผมบอกท่านซะก่อนนะผู้จัดการครับโปรดเก้านิดคลมอนิดหนึ่งปาปีลาออกเห็นไหมเป็นข่าวใหญ่หมดออกเพราะอะไรวันนี้ยังวิเคราะห์กันไม่ทันแต่สุนายจะให้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนสยามรัฐโปรดเก้าคลมอเศรษฐาหนึ่งปรากฏว่าลงข่าวไม่ทันครับเรื่องปาปีลาออกเพราะปิดฉบับก่อนปิดหน้าก่อนกรุงเทพธุรกิจมาแปลกกับเขาครับลงข่าวปานปีลาออกทันเป็นตัวเล็กจะบอกโจทย์ใหญ่ทีมเศรษฐาฟื้นเศรษฐกิจตรงนี้แหละครับผมคิดว่าวันนี้บก.ของกรุงเทพธุรกิจน่าจะอ่านตรงกับสถานการณ์นั่นก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ทิศทางใหญ่ของพรรคเพื่อไทยคือเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายเรือธงดิจิตอล500,000 ล้านนะครับแต่ว่าพอเป็นหน้าหลังหน้าการเมืองของกรุงเทพธุรกิจมาสไตล์เนชั่นครับกูปั่นข่าววิเคราะห์แทงๆทิ่มๆเอาตลาดเปิดภารกิจรับรัฐมนตรีใหม่รู้ได้ยังไงเขามีอะไรรับไอ้ที่ผ่านมาทายผิดกันเยอะแยะข้อมูลของคุณปานปีนะครับหนังสือพิมพ์ลงข่าวเท่าที่ผมเจาะมาให้ท่านดูเอาข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเจาะอีกทีหนึ่งมติชนลงหน้าหนึ่งเช้านี้ไม่ทันครับลงเป็นออนไลน์นะฮะเศรษฐาขอโทษปานปีหากทำให้ผิดหวังประสานคนใหม่แทนแล้วเป็นผู้อยู่เบื้องหลังพรรคเพื่อไทยเอ๊ะใครอยู่เบื้องหลังเพื่อไทยอยู่เนี่ยแม่ข่าวอย่างนี้นะครับว่าข่าวมือครูของมติชนนะครับเศรษฐาเนี่ยนะเขาขอโทษใช่ถูกต้องแต่บอกว่ามีผู้อยู่เบื้องคนที่อยู่เบื้องหลังเพื่อไทยเตรียมมาแล้วเศรษฐานี่เป็นการเมืองขึ้นทุกวันนะผมบอกให้หลายฉบับลงหมดครับเรื่องของเศรษฐาขอโทษนะเศรษฐาขอโทษคุณปานปีเนี่ยเช้าวันนี้ครับเวลา 8:10 นนายกเปิดแถลงข่าวเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเปิดห้องเปิดแถลงข่าวโดยบอกว่าเคารพการตัดสินใจของนายปานปรีพหิทธานุกรอดีตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาออกยอมรับการตัดสินใจปากรัฐมนตรีครั้งนี้ย่อมมีผู้ที่เสียใจผิดหวังกรณีของนายปานปรีหากทำให้เสียใจก็ขอโทษยืนยันได้พูดคุยกับนายปานปรีก่อนเผยกำลังพิจารณาและประสานให้คนใหม่เข้ามาทำหน้าที่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทันทีที่ประกาศลาออกเขาก็ต่อคนใหม่เลยหลายฉบับลงครับโดยเฉพาะออนไลน์แต่เท่าที่รู้มานี่ยังไม่ค่อยแม่นนะครับไทย PBS บอกเศรษฐาขอโทษปานปรียันรับผิดชอบคนผิดหวังแต่มีคนใหม่แล้วคำพูดอันนี้น่าสนใจมากที่ไทย PBS ขมวดมานะครับเมื่อท่านมีความคิดว่าไม่ควรเหลือเพียงตำแหน่งเดียวการที่จะอยู่แล้วไม่ให้ความร่วมมือเพราะทำงานไม่เต็มที่ก็แสดงสปิริตด้วยการลาออกเป็นสิ่งที่น่าชมเชยแต่เรื่องนี้ต้องไปถามเจ้าตัวถามตนเองไม่ได้นี่คุณเศรษฐาบอกนะเพราะคนเราคิดไม่เหมือนกันเรื่องนี้ถ้าจะมองจากเหตุผลมีข่าวภายในว่าตามโผเดิมนั้นมีอาจารย์นะครับคุณปานปีได้ทราบว่าจะลาออกจากตำแหน่งรองนายกเพื่อจะเปิดทางให้คุณชัยเกษมนะครับซึ่งเป็นอัยการสูงสุดและเป็นหนึ่งในแคนดิเดต1ใน3ของนายกของพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรองนายกเพื่อจะเป็นฝ่ายกฎหมายนี่คือข้อมูลภายในว่าถ้าเป็นอย่างนี้คุณปานปีก็ยอมแต่ปรากฏว่าผิดคาดพอประกาศออกมาคุณชัยเกษมก็ไม่ได้นะครับคุณปานปีคงจะมีอารมณ์อะไรบางอย่างไม่พอใจก็เลยประกาศลาออกตรงนี้เองครับที่ผมวิเคราะห์เป็น2 ส่วนส่วนที่1คุณปานปีนี่เป็นเหตุผลนะไม่ใช่ผมโทรศัพท์คุยกับคุณปานปีนะเป็นรองนายกคุมอีก 3-4 กระทรวงและงานหลักคือกระทรวงการต่างประเทศเป็นเหตุผลภายในจากเพื่อนๆที่บอกคนใกล้ชิดบอกว่าเป็นเครดิตที่เมื่อเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วแล้วก็เป็นรองนายกด้วยเนี่ยทำให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองการงานต่างๆเวลาไปติดต่อเจรจาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นน้ำหนักฟังดูก็น่าจะใช่เพราะอะไรฮะแน่นอนครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นรองนายกด้วยมันมีความสำคัญก็คล้ายๆกับรัฐมนตรีหวังอี้ต่างประเทศของจีนที่เป็นกรรมการกลางกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยแล้วก็เป็นรองเบอร์หนึ่งของจีนหวังสีจิ้นผิงหรือว่านายลาฟรอฟที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นรองประธานดีของปูตินด้วยหรือจะเป็นนายบิงเคนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นโดยตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกานั้นมันเป็นเบอร์2ของประธานาธิบดีนะโดยตำแหน่งก็อาจจะคิดอย่างนั้นได้แต่เมื่อไม่ได้เป็นก็จะทำให้ด้านหนึ่งก็รู้สึกว่าอาจจะน้อยใจก็ได้นอกจากว่าฐานะที่จะเจรจาความต่างประเทศทำให้น้ำหนักลดลงโดยส่วนตัวเอาละทีนี้โดยส่วนตัวนะครับคุณปานปีนั้นผม
ผมเคยเห็นลักษณะคนต้องถือว่าคุณปาปีนี่เป็นคนอยู่ในชนชั้นสูงนะดูนามสกุลพ่อตาก็เป็นเอกอัครราชทูตพี่ลวีครับผมรู้จักเพราะเป็นลูกเขยของพลเอกชาติชายพ่อตัวก็เป็นคุณนางมียศถาบรรดาศักดิ์ตระกูลอยู่ในระดับสูงคุณปานปีเป็นหลานเขยพลเอกชาติชายผมเป็นเลขาพลเอกชาติชายคุณปานปีเป็นคนเก่งเป็นคนไนท์พูดจาไพเราะเหมาะจริงๆครับที่จะรัฐมนตรีต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจจะห้ามได้เลยนั่นคือความรู้สึกส่วนตัวของคนคุณปานปีไม่เคยสมัครผู้แทนการสมัครผู้แทนนั้นจะดีจะเลวเหมือนกับอย่างกรณีของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอย่างคุณสุทินเนี่ยเรารู้กันครับคนสมัครผู้แทนนี่มันต้องหนักแน่นนะครับอันที่หนึ่งจะเรียกว่าแหมบางคนก็หาว่าด้านแต่จริงๆนี่คือความหนักแน่นของความเป็นนักการเมืองที่ผ่านร้อนผ่านหนาวจากการต่อสู้ในพื้นที่กว่าจะได้มาเป็นส.ส.กว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีมันยากแสนยากผมว่าคุณปานปีได้เป็นรัฐมนตรีได้ง่ายไปดังนั้นไอ้ความศักดิ์ศรีตัวตนและไม่เคยสมัครผู้แทนอะไรทั้งหลายเนี่ยมันหล่อหลอมความคิดทำให้มีเกียรติยศสูงเจออะไรกระทบปั๊บมันวูบมันวาบได้เลยมีพวกหม่อมเจ้าหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์หลายคนคนในชั้นสูงเนี่ยที่เข้ามาเล่นการเมืองท่านจะเห็นเองผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะมีลักษณะวูบวาบมากผิดกับสามัญชนคนเดินดินจากการสมัครผู้แทนอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองการหล่อหลอมทางการเมืองนี่ผมไม่ได้เรียกร้องให้คุณปานปีได้เหมือนผมผมหล่อหลอมมาตั้งแต่การเป็นนักศึกษาไม่ใช่หล่อหลอมเพื่อจะมาเป็นส.ส.นะแต่หล่อหลอมเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองเราจะต้องแยกให้ชัดระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวมมันจะสับสนมากครับสองตัวนี้อะไรคือส่วนตัวอะไรคือส่วนรวมเราต้องเอาส่วนตัวขึ้นต่อส่วนรวมอันนี้คือวินัยทางการเมืองที่ผมหล่อหลอมมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาการเข้าร่วมต่อสู้ปฏิวัติสังคมในอดีตซึ่งนักการเมืองหลายคนเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวมเหมือนดูจะว่าแยกออกแต่จริงๆแยกไม่ออกแล้วจะเอาส่วนตัวเป็นสาระสำคัญพอไม่ได้สอไม่ได้รัฐมนตรีก็ผิดหวังก็ฟาดหัวฟาดหางแต่คุณปานปีมีมารยาทไม่ฟาดหัวฟาดหางใครแต่ไม่ทนกับอารมณ์เสียใจอันนี้แหละครับทำให้เราเห็นว่าในทางการเมืองนั้นความอดทนมีน้ำอดน้ำทนนี่สำคัญมากผมกับคุณปานปีรู้จักกันแต่คุณปานปีจะฟังผมหรือเปล่าไม่รู้ผมจะเป็นรุ่นพี่นะเคยทำงานร่วมกันในพรรคชาติพัฒนาวันที่พลเอกชาติชัยยังมีชีวิตอยู่ผมว่าวันนี้คุณปานปีอ่อนไหวเกินไปและความอ่อนไหวนี้ถ้าปรับตัวไม่ทันอนาคตทางการเมืองคุณปานปีก็จะจบนะครับจะจบบางครั้งเราไม่มีโอกาสบ่อยๆนะครับในการที่จะได้เข้าสู่จังหวะการเมืองที่สำคัญสำคัญถ้าเปรียบตรงนี้กับคุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐาเป็นกัปตันเรือคุณเศรษฐาเจออย่างนี้คุณเศรษฐาทำถูกครับขอโทษเพราะว่าการขอโทษนี่มันแน่นอนมีคนผิดหวังเยอะแยะในการปรับออกปรับเข้าเนี่ยนะการขอโทษก็ไม่ต้องทำอะไรนี่แต่แน่นอนคุณเศรษฐาก็ขอโทษคุณปานปีแล้วก็อดทนทำต่อไปถ้าคุณเศรษฐาใจน้อยแบบเดียวกันนี้กูออกมั่งจบข่าวดังนั้นวันนี้การเมืองกำลังทดสอบคุณเศรษฐาที่ไม่เคยสมัครผู้แทนแล้วคุณเศรษฐาก็จะ
จอลมกระแสต้านในพรรคที่ไม่พอใจคุณเศรษฐาอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องการปรับเข้าปรับออกนี่เจอแน่ครับเจอแน่คุณเศรษฐาก็จะต้องอดทนและนี่คือการเมืองนะครับที่คุณเศรษฐาจะต้องเดินต่อไปดังนั้นการลาออกของคุณปานปีนั้นมีเหตุผลทางหน้าที่การงานส่วนหนึ่งอันที่สองความน้อยใจผมไม่อยากเรียกว่าใจน้อยนะแต่ผมมองว่าการเมืองต้องมีน้ำอดน้ำทนมากกว่านี้ท่านปานปีผมน่ะยินดีกับท่านที่ท่านได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเป็นรองนายกก็ได้แสดงความยินดีกับท่านผ่านทางโทรทัศน์แห่งนี้ในฐานะที่เคยทำงานร่วมกันในพรรคชาติพัฒนาวันนี้ก็ได้ความรักและความห่วงใยว่าสิ่งที่ท่านทำวันนี้นั้นน้ำอดน้ำทนทางการเมืองท่านน้อยมากท่านก็เหมาะทำงานในสิ่งที่เราเรียกว่าเทคโนแครตอันและอันนี้อีกหลายคนจะเป็นอย่างคุณปานปีในอนาคตถ้าไม่มีน้ำอดน้ำทนต้องศึกษาบทเรียนอันนี้ถ้าไม่มีน้ำอดน้ำทนจะเป็นอย่างนี้เหตุผลที่สามไม่ค่อยมีใครรู้มาเหมือนกันว่ามีความขัดแย้งในกระทรวงการต่างประเทศระหว่างรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยแล้ววันนี้รัฐมนตรีช่วยก็เลยแยกตัวไปอยู่กระทรวงอื่นรู้สึกจะเข้าไปอยู่สำนักนายกก็เหลือคุณปานปีคนเดียวเมื่อเหลือปานปีคนเดียวก็น่าจะทำงานได้เพื่อเหมือนขัดแย้งกันบางทีความขัดแย้งกันในกระทรวงเนี่ยมันยากครับเพราะว่าต่างพ่อต่างแม่มากันคนละทิศคนละทางเมื่อเข้ามาอยู่ในพรรคเดียวกันแล้วบุญมาวาสนาหล่นทับตีนบวมก็ได้ไปเป็นรัฐมนตรีแล้วเกิดไม่กินเส้นกันหรือเข้าหน้าเข้างานกันไม่ได้นี่มันมีข่าวระหองระแหงอยู่เหมือนกันในกระทรวงการต่างประเทศเขาก็แยกแล้วแต่ปรากฏว่าคุณปานปีก็ได้ครองทำงานกระทรวงการต่างประเทศคนเดียวก็น่าจะโอเคแล้วมาเจอปัญหาเรื่องรองนายกอีกเลยเบรกแตกผมมองว่าจุดนี้น่าจะเป็นความผิดพลาดของคุณปานปีคุณปานปีน่าจะอดทนสักนิดหนึ่งในแง่ของนักการเมืองนะแล้วก็ใช้เวลาอดทนไปก่อนเนี่ยเจรจาภายในพรรคปรับขบวนได้ครับแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นไปไอ้อย่างนี้แหละครับที่เราเรียกว่าร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะมีทิศทางการเมืองมีความหนักแน่นทางการเมืองอย่างไรที่ผมเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าผมเป็นผู้แทนมาก่อนแต่ว่าการเป็นผู้แทนราษฎรการกว่าจะได้เป็นผู้แทนราษฎรมันยากแสนยากเนี่ยมันทำให้คนที่ผ่านชีวิตผู้แทนมาและขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยมันมีน้ำอดน้ำทนส่วนใครถ้าไม่มีน้ำอดน้ำทนก็ลองไปศึกษาดูนะครับส่วนตัวกับส่วนรวมส่วนตัวต้องขึ้นกับส่วนรวมและนี่คือทิศทางการเมืองเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเป็นอย่างนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้ผมก็ได้ทำหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยแล้วก็พบกันใหม่อีกทีหนึ่งครับวันพฤหัสครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ